สวัสดีครับวันนี้น้องยูโรมาช่วยเก็บเมล็ดมะละกอยักษ์นะครับพันธุ์แขกนนท์ศรีสะเกษเอาไว้ปลูกรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นมะละกอที่ลูกยาวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเหมาะสำหรับตำส้มตำกรอบอร่อยนะครับซึ่งที่สวนเราปลูกมาน่าจะ30กว่าปีแล้วนะครับไม่กลายพันธุ์นะครับใครสนใจเมล็ดก็สอบถามได้นะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะพันธุ์นี้นะครับที่ทุกเห็นถ้าปล่อยให้สุกมากจะมีความหวานเล็กน้อยนะครับถ้าให้ทานช่วงหามๆจะมีรสชาติกรอบนะครับแต่จะไม่นิยมนะครับในเรื่องของการทานสุกนะครับเพราะว่าเขาจะเหมาะสำหรับตำส้มตำแต่ถ้าเป็นมะละกอทานสุกนะครับที่สวนก็จะมีพันโกโก้นะครับพันที่สามารถตำส้มตำได้กรอบแล้วก็ทานสุกได้รสชาติค่อนข้างที่จะเปรียบเทียบกับฮอลแลนด์สูสีกันมากนะครับหรือเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับก็เนื้อหวานแน่นอร่อยนะครับก็คือสายพันธุ์นี้ตลาดรู้จักนะครับทุกคนรู้จักทางสวนเย็นหนุ่มอินเตอร์ของเรานะครับมีวิธีการปลูกวิธีการดูแลวิธีการบำรุงการกำจัดแมลงนะครับผมให้ครบนะครับในจบในคลิปเดียวยังไงใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามมาได้หรือขึ้นหน้าเพจนะครับตามที่อยู่ที่ผมแจ้งขึ้นหน้าจอนี้นะครับ